มากับพิชิตพงษ์ครับยังพลิกไม่ได้ยังเลี้ยงย้อนกลับมาอัธวิทย์ออกมาไคเก้ไคเก้พลิกได้แล้วครับมีพื้นที่เล่นเยอะเลยครับเอชาตัดได้แล้วครับส่วนตาอัธวิทย์มาที่จอนาตาครับเล่นกันเคาะบอลกันอยู่2คนไปที่อัธวิทย์กลับมายังออกบอลไม่ได้ครับให้บอลไอชิ่งกันไปมาไคเก้อัธวิทย์หวันใหม่ครับขวาขึ้นไม่ได้ก็จะครับอัธวิทย์ย้อยไปทางเสาสองก็เอฟซ็อกบีรพัฒน์ไปเสียจังหวะเหยียบบอลลื่นเองครับอัธวิทย์เรียนโดเชื่อมกับจอตาแล้วครับจอตาเลือกช่องใหม่ช่องนี้มีณัฐวุฒิยังคล้องมันได้มาที่จอตาใหม่อัธวิทย์ไปชิดพงนี่นริศสรวัตรโค้งมานริศทุบออกมาชกได้ครับชกมาทางของสรวัตรตอนยิงแถว2ฉลับบล็อกโอ้ยิงนี่เกมมีโอกาสยิงเยอะกว่าอย่างชัดเจนนะครับในครึ่งหลังของทูแบงคอกลุ้นเอาประตูตีเสมอของเชียงใหม่อัธวิทย์บอมตรงไปได้ไปติดรุ่งรัตน์มีอัธวิทย์ไอ้ซ้ายสุรวิทย์อัธวิทย์จะเป็นคนเปิดไม่แน่ไปมาดิไม่ถึงสุรวัตรมีดุนาทิกนะครับ จะครบ4นาทีแล้วไอ้เลนโดรครับ